งินจากโชว์กูทำเงินจากความกูทำเงินจาก flow everything is real everything is real เป็นเพลง2เพลงนี้เพลงแรกชื่อว่าอะไรวะเซนเรามีอีกไหมมีอีกไหมพี่เออมีอีกไหมครับตามจริงมีไหมพี่ตอนแรกที่คิดเรื่องเพลงนี้ก็เราจะฟูให้เซนคู่กับเต้ก็แบบ2คนสไตล์คนละแบบกันเลยนะคนนึงแบบOld school แบบคนถ้าพูดถึงเต้คนจะนึกว่าเป็นบูมแบบถ้าคนพูดถึงเซนต์จะนึกถึงแบดพอยังไม่ออกป่ะแต่พอถ้ามาจับแบบเป็นยูนิตเดียวกันน่ะนึกไม่ค่อยออกว่าแบบจะทำเพลงด้วยกันยังไงอะไรแบบนี้เพื่อเราต้องแบกพาร์ทให้มันเท่ากันด้วยก็ตอนแรกก็เลยยังไม่ได้ขึ้นบีทครับแล้วก็มาคิดออกคอนเซ็ปต์ไอเดียก่อนเราก็มาหาคำอะไรที่มันเข้ากับทีมเราที่แบบทีมเราโดนด่าเยอะในรายการแล้วเนี่ยก็จะมีเยอะมากก็จะมีแบบมีอีกไมค์ที่ท็อปโดนด่าแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีแบบโชว์มีเดอะมันม่วงอีกแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าโชว์มีเดอะมันม่วงกับเทพโพงามสองอันนะเทพโพงามผมไม่แห้งแล้วผมเอาไปทำเพลงผมแล้วนั่นแหละครับก็เลยเอาคำว่ามีอีกไมค์มาก็เลยมาขยายความว่าแบบเอาคำว่ามีอีกไมค์อ่ะนอกจากที่จะขอเวอร์สเพิ่มที่เลซี่ทำในรายการอ่ะมันจะเพิ่มอะไรได้อีกไหมในนั้นแหละเนี่ยก็เลยการว่าแบบเฮ้ยคนที่เก่งกว่าเรามีอีกไหมอะไรแบบเนี้ยเออนะครับว่าก็เลยต้องการบีทที่มันสนุกแหละแบบเนี้ยก็เลยแบบเออก็เลยให้นิโน่ก็เลยกดบีทให้หน่อยแล้วก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับสองคนนี้คือเขาทำเพลงมาอยู่แล้วพวกผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะครับแค่แบบช่วยกล่าวคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วก็พอขึ้นบีทเป็นบีทคร่าวๆผมก็ให้สองเนี่ยเขายกบีทเขาไปทำมาข้างนอกด้วยความที่เขาเป็นแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วทั้งสองคนแล้วก็เป็นแบบศิลปินระดับแรปเปอร์แนวหน้าของประเทศไทยในยุคปัจจุบันอยู่แล้วเซนหยาบอย่างเงี้ยแล้วก็ K Aglet อย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยนำให้เขาแบบเราโปรเจกต์ไปสามารถ develop ได้ด้วยตัวเองท่อนฮุกอะไรเขาเขียนเองครับผมไม่ได้ยุ่งอะไรเพลงนี้เยอะเลยเพราะเขาแบบเป็นศิลปินมีความสามารถอยู่แล้ว2คนแบบทั้ง2คนไม่ได้ทำสิ่งที่แบบเนื่องจากว่าเปลี่ยนตัวเองอะไรเนี่ยแต่แค่เขาเรียกว่าหาจุดยืนตรงกลางของทั้ง2คนแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ใครที่แบบชอบเซนในสไตล์ไหนก็ยังเห็นเซนสไตล์นั้นในเพลงแล้วใครที่แบบชอบเห็นเต้แรปแบบเนี้ยคือเต้ก็ไม่ได้พยายามจะเอาออโต้จูนบีทตัวเองทิ้งอะไรแบบนี้ก็เขายังแรปในเพลงแบบนี้เขาโชว์ให้เห็นว่าโฟลว์โอโชว์ของเขามันแรปได้อยู่บนทุกบีทอะไรนะในรายการเนี้ยก็รอติดตามชมครับผมมึงต้องเต็มที่ไม่ว่ามึงจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นมึงต้องภูมิใจไว้ว่ามึงทำได้เต็มที่ถึงจุดไหนแล้วแบบต่อให้มึงแบบไม่มั่นใจยังไงมึงก็ต้องทำมึงไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมึงเอาตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองในวันนี้ก็พอโซดิกจริงไอ้บัญชีที่กูต้องเฟซกูแค่แข่งเงินกูแค่กับแบ่งเขาไอ้เฮียมึงยาที่คิดมากวนตีนเมียมึงบอกไม่ชอบกินของหวานแต่เจอเธอเมื่อวานที่จับกูชิมครีมไอ้เฮียแบ่งปันกูมีเป็นกองกองเป็นกองเป็นกองกองกูมีแต่กองส่วนอีกเพลงนึงเพลงที่2นะครับเพลงที่2ชื่อว่าจิบน้ำนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราขึ้นที่บ้านนิโน่เหมือนกันก็จะเป็นโทนคนละตรงข้ามเลยเพราะเนี่ยเป็นเพลงของ My Selection นะครับ My เพลง My Selection ก็คือจะมีผู้เข้าแข่งขันคนเดียวเท่านั้นระหว่าง Your World กับหมูพะโล MPL นะครับที่สามารถได้ขึ้นโชว์กับ PD นั่นก็คือผมเลซี่ล็อกซี่โดยรวมเพลงนะครับผมก็คุมเป็นโทนแบบเขาเรียกว่าโทนแบบหม่นๆเศร้าๆพูดถึงความฝันอะไรแบบนี้ฮุกเนี่ยคือเลซี่เป็นคนเขียนหมดเลยนะผมแค่มาเกลาตรงเมโลดี้ท่อนของผมแค่นั้นเองแล้วนะเพราะว่ามันเพลงมันเศร้าเกินครับผมเขียนเพลงเศร้าไม่ได้ก็ต้องพูดตรงๆเมโลดี้ร้องสไตล์ R&B แบบนี้เลซี่น่าจะเข้าถึงได้ดีกว่าแล้วก็ท็อปก็แต่งภายในแบบ15นาทีก็เสร็จแล้วบางท่อนฮุกอะตอนแรกมันเหมือนจะไม่มั่นใจด้วยซ้ำแต่ผมก็บอกเฮ้ยได้แล้วเนี่ยที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยตั้งชื่อเพลงว่าจิบน้ำกันแล้วนะก็เป็นวันที่แบบเหมือนอารมณ์ว่าเราแบบเดินตามหาฝันจนมันเหนื่อยมากแล้วเวลาเหนื่อยเราต้องกินน้ำแล้วเนี่ยเนาะเหมือนนักกีฬาที่เหนื่อยก็ต้องกินน้ำอะไรเนี่ยเพื่อให้เราแบบมีแรงสู้เดินตามทางความฝันของเราต่อไปก็เนี่ยครับเราก็จัดทีมให้เป็นทีมแบบทีมเขาเรียกว่าอยู่ในป่าก็คือเปรียบเสมือนป่าก็เหมือนเป็นความฝันของแบบน้องๆทั้งสองคนนะว่าแบบเวลาเดินเข้าไปในป่าทึบๆอันนึงมันเราไม่รู้มันจะออกทางไหนก็เหมือนความฝันทางด้านการเป็นอาชีพศิลปินฮิปฮอปอย่างเงี้ยพอเราเดินเข้าไปในนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงเนาะเราไม่เห็นอีกฝั่งนึงเราไม่ทางรู้ว่าอีกฝั่งนึงเราจะเป็นแบบศิลปินที่เก่งที่สุดหรือเปล่านึกออกป่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่การเดินทางของเราต้องที่แบบถ้าเปลี่ยนมาทางฮิปฮอปจริงๆถ้าหลงเข้าไปในถ้ำก็เหมือนหลงเข้าไปเจอติดยาอะไรแบบนี้เนาะป่ะเราก็จะหลุดออกไปติดไว้ในฝั่งนั้นเลยก็ยากที่จะออกมาที่นั่นแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เข้ากับน้องๆทั้ง2คนว่าน้องๆ2คนก็เป็นศิลปินฮิปฮอปไฟแรงนะครับผมมาเก่งทั้ง2คนอยู่แล้วนะไม่เก่งจริงคงไม่เข้ามารอบลึกขนาดนี้ได้อะไรแบบเนี้ยต่อให้เราชนะหรือแพ้ในรอบเนี้ยครับก็หวังว่าน้องๆในทีมก็สามารถเอาเพลงเนี้ยไปต่อยอดใช้เล่นคอนเสิร์ตข้างนอกได้อะไรแบบนี้ออกมาให้ Show Me The Money ซีซั่น2เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกทีมทั้ง4คนสามารถเขาเรียกว่าสามารถมาโฆษณาตัวเองมาขายตัวเองให้เต็มที่อย่างเงี้ยเพื่อเพราะว่าตอนจบของการทำเพลงมันมากกว่าแค่รายการนะคือการกินการอยู่การหาเงินเข้ามาทุกเดือนนั่นคืออาชีพศิลปินแล้วนะก็
อยากให้น้องๆได้แบบใช้ชีวิตตามที่เขาฝันแบบที่พวกผมได้ใช้มาก่อนแล้วนะแค่นั้นนะครับเราก็เตรียมเพลงให้ผู้แข่งขันเร็วพอสมควรครับต้องชมผู้แข่งขันเขาเก่งอยู่แล้วด้วยต้องบอกงี้เขาหัวไวกันทุกคนนะครับคือทุกคนแบบมีสกิลทำเพลงกันละแบ่งพระผมโอ้ยเอาไปจ้ะดูดีนะและโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนี่ครับโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนี่ครับไม่ก็อยากฝากคนดูครับดูรายการมันก็เหมือนแบบดูกีฬานะครับพอหอมปากหอมคออะไรแบบนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ C2KA Your World MPL ใครคนมาออกแล้วก็เซนยาอีกคนเกือบลืมคนนี้ไม่ให้เราทำเพลงในอัลบั้มด้วยพีดีเป็นไงลูกทีมก็เป็นงั้นนะครับได้ยินทุกคำแหละที่ตั้งชื่อสีดูว่าตัวแซ่เราตั้งไว้ให้เสร็จแต่แรกเดี๋ยวนี้นะมันเล่นหูเล่นตานะหล่อไว้เขามั่นใจว่าเขาหล่อวันนี้วันนี้เบนบอกจะเอาผมออกจริงเหรอพูดทุกสัมภาษณ์ที่เบนบอกว่าเออเนี่ยไอเซนน่ะให้มันออกเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วรอบเนี้ยเขาพูดอย่างนี้ประจำร้องไห้เลยวะมาทั้งที่มีหลายแวร์ทั้งที่ไหมทุกสัมภาษณ์น้อยใจอ่ะตอนนี้น้อยใจอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์กับผู้เข้าแข่งขันที่เหลือไอเอ็ดอย่างไอเอ็ดเนี่ยหน้าตาจริงหน้าตาเขาก็สู้ผมไม่ได้ใช่ ไม่กูเลยอ่ะเออเยอะเมื่อไหร่ก็ได้ไม่แต่ทรงนี้เขาดีนะคุณเนื้อดูฮะพูดดูดูไหนพูดชมผมอ่ะเหมือนอะไรเหมือนใครอุ้ยเหมือนอันนี้ต่อสมชายอ่ะตาคนตาไม่ออกตับสุดท้ายก่อนชาเช็คเอาแบบลันเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกเคมเนี่ยชมเคมนะโอ้โหนั่นเลยไม่ได้เลยต้องให้กูเล่นอีกแล้วคนด้านหลังบอกคนนั้นเลยพ่อหนูให้พับคุณเฮ้ยเรียกว่าหลวงหลวงปู่เคมวันนั้นยายข้างตลาดนาฬิกาเป็นแล้วนี่เป็นแล้วคนท้องคนท้องหนูเลยบอกว่าให้ยายเอาขุนผมกระดูกหลวงปู่เคมใส่กระเป๋าห้องทางราชนาวีมังราชนาวีกินไป3วันแล้วก็ไม่เจอยางนี้เลยเฮ้ยหายไปทิ้งเลยอ่ะตายชิบหายใครจะยอมไปเลยพี่เป็นไปแล้วเหรอไปแล้วอ่ะท่านก่อนครับผมทำไมฮะเปิดประตูอะไรกันอะไรกันนอนโอ้ยงูแล้วล่ะน้ำแต่งตัวเสร็จไงเปิดตู้เสื้อผ้าใหม่ชิบต้องเงียบเลยอุ้ยเยอะเหรอชิบตับไอ้สัตว์ไปมึงไปมึงไปกูบอกแล้วมึงต้องเล่นตับอื่นนี่ไม่ใช่วันก่อนมีเยอะแยะวันนั้นเลยครับวันไหนครับพี่วันไหนครับรักแฟนเฮ้ยโอ้โหตอนที่ไม่มีแฟนเลยไปเข้าบ้านเลยไปไหนมาเจอพ่อดิเขาพ่อใครมาพ่อแฟนพ่อแล้วเขารักเลยทำไมอ่ะส่งจดไม่ลงแล้วไม่กดจางกว่าพวกกูเล่นจางกว่าที่พวกกูเล่นกันอีกไปรีพอร์ตยังคิดต้องยังคิดต้องแก้ตัดภาษาอังกฤษตัดภาษาอังกฤษเรื่องกินที่พี่นี่พี่เชี่ยวชาญเฮ้ยผมเก่งโอ้โหถ้าพูดเรื่องแมวเฟลไม่แมวแคทหมาดอกตะกั่วสระดาไปยิงเขาอีกมึงต้องนี่เหมือนกันรู้สึกว่าน้องผมภาษาอังกฤษก็แน่นเหมือนกันแมวหมาตัวนี้ไปไปไปนะจบไปโฟร์แมนมากเลยนี่ถ้าเกิดแพทเทิร์นก็น่าจะมันนะผมว่าทีมคุณกับทีมผมอะอยากเอาโฟร์แมนมาเจอกับคิงแอคเล็ตว่ะทีมเป็นคนเดือดเฮ้ยผมว่าทีมคุณอะนั่นแหละทีมบริวิสิสเล่นสไปซ์มาผมชีวิตนี้ไม่เคยโดนด่าแบบนี้มาก่อนเลยทีมผมบริวิสิสแต่ทีมผมเป็นนิวสกูลที่บริวิสิสนะผมรีสเพคความบริวิสิสของนิวเจนบอยแบนด์นะวันนั้นไม่คือดูดีแต่ว่าแรปเฟี้ยวอยู่แล้วที่แรปแรปดุแรปดุใช่ใช่อย่างเรานี่แบบไม่รู้อ่ะเราแรปแบบเพราะหลายๆคนผมต้องยอมรับหลายๆคนที่ผมเจอมาด้วยคนเพี้ยนเยอะนะเดี๋ยวนี้นิวเจนมันนักไม่รู้เล่นไม่รู้เล่นหรือว่าเสพอ่ะเป็นสไตล์ใหม่พี่สไตล์ใหม่มันยุคมันจะมียุคครั้งยุคเทิร์นยุคลิทไอ้เหี้ยนี้หลายลิทอ่ะพร้อมมั้ยพร้อมนอนเก่งก่อนพูดอ่ะแจ๊ะๆตอนเล่นโชว์คิวรอเฮ้ยเสียอย่างแต่มาดูด้วยวันนี้ยิ่งเก่งกว่าใหญ่กว่าเก่งกว่าใหญ่คุณบอกแล้วคนที่ได้เข้ารอบกับเรานั่นคือ
คุณจีได้กลับบ้านไปว่ายน้ำในสระน้ำชั้น2ของเขาบุลลี่เนาะก็ไม่ได้ไม่มีคนช่วยทำให้ลืมความเจ็บไม่ได้มองในตู้แซ่บกูมีแต่แพ้โทษอีกทีเงินบัญชีที่กูต้องเฟซกูแค่แข่งเงินกูแค่กับแบ่งเขาไอ้เฮียมึงยาที่คิดมากวนตีนเมียมึงบอกไม่ชอบกินของว่าจะเจอคือมอนิเตอร์หลุดนะครับทุกคนเลยขึ้นไปผมก็เลยเห็นแล้วก็หลุดล้างไม่ดีอีกแล้วรู้สึกว่าต้องหาที่เก็บมอนิเตอร์ใหม่ครับใช่ครับมันหลุด2รอบเลยครับเมื่อกี้ทอดเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปโชว์จริงตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยฮะแต่ก็พร้อมเต็มที่บวกกับง่วงด้วยนิดหน่อยเป็นไงเมื่อกี้ซ้อมเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าแก้ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแก้ก็มีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับผมแต่ว่าก็โอเคแล้วครับพอใจเลยครับผมคิดว่าแบบค่อนข้างพอใจแล้วนะเพราะว่าแบบเราก็แบบทำอะไรสนุกสนุกกันมามากแล้วแล้วพี่หมูล่ะครับก็ถ้าเกิดว่าเวอร์ได้เข้าไปนะครับทางผมว่าบอกแค่ว่าทำให้เต็มที่ทำให้ดีทำให้ดีเอาให้แบบว่ากูเชื่อว่าตอนนี้มันก็เกินฝันมึงแล้วล่ะมันเกินฝันมึงไปเยอะแล้วล่ะแต่ก็อยากให้กูว่ามึงยังมีโอกาสอ่ะมึงได้โอกาสแล้วก็อยากให้ใช้มันให้คุ้มเท่านั้นครับเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเราดูมาจนถึงรอบท้ายๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครมันลังเลมากเลยแต่เราก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าแบบใกล้เคียงกันไหมความแบบนี่นะเต็มพูดตรงๆนะเราเป็นคนจริงเราเป็นคนของเกมจริงไม่ได้ใครเกลียดใครทั้งนั้นคนของรายการที่เขาบอกด้วยโอเคแล้วก็โชว์เต็มที่ทุกคนเต็มที่นะเป็นตัวเองไม่ต้องเครียดมากใครขึ้นไปก็ให้มันสนุกเต็มที่ทุกคนนะยังไงแล้วเป็นแบบพี่น้องเหมือนเดิมนะเป็นแก๊งเดิมเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วก็ทำเพลงกันสบายเจอครับพี่เอาไว้เป็นตอนใกล้ๆไปไม่ก็เอากูมีก่อนเขาไม่ยังไม่ได้เจอมึงแล้วไงต้องการแต่นี้ตลอดไปถึงก็จะไม่ได้เจอข้างล่างแล้วมีแล้วก็จะไม่เจอข้างล่างแล้วมีแล้วอ่ะบ้าน1 2 3 4 2นะ1 2 3 4 2กูทำเงินจากเพลงกูทำเงินจากโชว์กูทำเงินจากความกูทำเงินจากโฟล์ everything is real everything is real เรามันเคยจะดีไม่เป็นไรคนเองสองคนเองสองคนใช่ตอนแรกผมจะเสียใจแต่พอรู้สองคนผมไม่เสียใจผมเสียดายแทนมันไม่ใช่ความรู้สึกเสียใจเลยผมรู้สึกภูมิใจแล้วแต่มันสัตว์โรแมนมึงแม่งสัตว์มึงอ่ะโอ้โหเหี้ยโหดเกินคุณซ้อมเยอะไอ้สัตว์ซ้อมเยอะจริงรู้สึกเอาจริงอ่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแต่รู้สึกแบบว่าก็แอบเสียดายนิดหน่อยแต่แบบมันรู้สึกภูมิใจแล้วให้ทีมนี้ครับรอบนี้ที่นะครับตัวก็ได้ครับผมไม่ทีมนี้รอบนี้เต็มที่แล้วอย่าตัดกูออกนันเน็กก็มาแบบกระซิบข้างผมเลยว่ามันกวงๆอ่ะพี่มันแบบยังไม่รู้เลยรู้สึกยังไงต่อใช่ไหมใช่ใช่จะมันไม่เสียใจแต่มันแอบเสียใจนิดหน่อยใช่ใช่อะไรนะเกลียดแล้วที่เราได้ทำร่วมกันไปกินน้ำป่ะดูดูหนึ่งสองสามและสี่ดูกันนะ1 2 3 4 ทำเองกันทุกคนจุดประสงค์แรกเข้ารายการขอชวนทุกท่านเลยนะฮะทำเองทุกคนไม่ไม่เจอกันเดี๋ยวเจอข้างนอกมีเยอะมีลูกเด็กเยอะชนะแล้วผ่านเข้าไป